เยอะไปหมดเลยครับเยอะไม่หมดเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหงั้นต้องทำยังไงมันต้องเริ่มกินกันยังไงเนี่ยหูมันเยอะไปหมดเลยต้องกินยังไงถ้าเกิดจากชาบูก็ต้องเริ่มจากผักก่อนเริ่มจากผักใช่ไหมคะน้ำซุปนี่มี2อันนี้คือน้ำซุปอะไรอะคะส่วนตัวใสจะเป็นน้ำซุปของปลาแห้งนะครับและส่วนตัวสีดำจะเป็นชาบูซึ่งแบบเป็นสูตรของทางร้านเองทำให้แบบถูกปากคนไทยมากขึ้นอ๋อแบบอันนี้เป็นชาบูนี่เป็นซุกี้อะคะใช่ครับเดือด เดี๋ยวไม่เดือดเร่งเลยนี่น้ำโมโหนะมันเดือดมากแค่หลอกด้วยมุกอะไรคือโหร้านนี้นี่เปิดมานานหรือยังคะเปิดมาได้3เดือนแล้วครับเราตั้งใจทำร้านให้เป็นร้านสนุกๆเราเลยเลือกทำเลใกล้ๆกับมหาลัยเพื่อที่แบบดึงเด็กมหาลัยเข้ามาเป็นกลุ่มๆมีปาร์ตี้มีอะไรก็ให้มาจัดเลี้ยงที่ร้านเราได้ครับเฮฮาปาร์ตี้ได้เลยและยิ่งเป็นบุฟเฟ่ต์นี่ก็ยิ่งแบบว่าเข้ากับพวกวัยรุ่นได้ดีเลยลองลงเนื้อดูใช่ไหมเราเริ่มจากริบอายก่อนดีกว่าครับริบอายที่ร้านแต่ค่อนข้างแบบเลือกมาพิเศษเป็นมีความนุ่มเวลากินเข้าไปจะรู้สึกแบบโอ้ยฟินเลยครับเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยต้องลวกนานค่ะแค่ให้พอหายแดงนิดนึงมันก็กินได้แล้วแล้วมันจะนุ่มกว่าแบบที่มันสุกมากๆจิ้มอะไรยังไงดีแนะนำเป็นตัวคอนเสิร์ตครับนี่นะคะเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงนี่ค่ะเป็นน้ำซุปดำที่เป็นสูตรของทางร้านเองเราต้องกินชิ้นใหญ่ๆด้วยเพราะเดี๋ยวจะได้รสชาติเอาดิอ่ะเต็มๆนี่หนึ่งของข้ามข้ามเป็นไงบ้างนุ่มชิลจังเลยค่ะนี่ตอนมากินเองนี่พี่ลวกให้หรือเปล่าเฉพาะบางคนเฉพาะบางคนด้วยเห็นมั้ยนิดนึงอ่ะเนาะตัวนี้ก็ลองกินกับน้ำจิ้มสุกี้ดูก็ได้ครับจะเป็นจะออกเข้มข้นมากได้ยินมาว่าพี่เนี่ยเคยเปิดร้านที่ต่างประเทศกับเพื่อนด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับเคยไปอยู่ต่างประเทศกับเพื่อนแล้วเราตัดสินใจที่จะเปิดร้านเพราะเราชอบกินด้วยกันทั้งคู่อย่างเงี้ยครับระหว่างเปิดร้านเราก็เหมือนไปตะเวนหาของกินที่ไหนมีเนื้อเราแบบเข้าไปหมดเลยเราเลยแบบค่อนข้างแบบมั่นใจว่าเชี่ยวชาญเรื่องเนื้อใช่พอกลับมาเมืองไทยเราก็เลยอยากลองแบบว่าลองหาเนื้อดีๆมาให้คนได้ลองทานดูบ้างเมนูเด็ดของหมายถึงของเด็ดของร้านเลยไฮไลท์ของร้านเลยเพื่อเราพยายามจะหาสิ่งเลือกร้านชาบูที่อื่นยังไม่ค่อยมีค่ะก็คือตัวยากิโทริตัวนี้ยากิโทริเราลองมาชิมค่ะว่าที่ร้านนี้รสชาติเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่ามาก่อนเลยร้านเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด9ชนิดนะครับแล้วก็ทางลูกค้าเองก็สามารถระบุได้ว่าจะต้องการเป็นย่างซอสยากิโทริหรือว่าย่างเกลือนะครับตอนที่เรากลับมาจากเมืองนอกเนี่ยครับเราไปกินหลายๆสถานที่นะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้ยังเป็นสิ่งที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ยังไม่ค่อยมีร้านไหนนำมาจับคู่กับบุฟเฟ่หรือว่าชาบูอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยลองนำเสนอสิ่งนี้ให้คนไทยได้ลองทานอะไรอย่างเงี้ยดีซอสก็ดีซอสนี่คือเป็นสูตรของทางร้านหรือเปล่าครับซอสอร่อยชอบแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบย่างเกลือครับย่างเกลือค่ะจะเป็นกลิ่นหอมๆของเกลือกับพริกไทยและที่คนจะนิยมสั่งก็จะเป็นตัวนี้เบคอนพันเห็ดเข็มทองนะเบคอนพันเห็ดเข็มทองย่างเกลือค่ะกับแนวไหนดีแนวนี้นะคะอร่อยสามารถสั่งได้เรื่อยๆไม่อั้นเหมือนกันเรื่อยๆไม่อั้นรวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วด้วยรวมเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบได้กินทั้งชาบูทั้งย่างเลยครับผมโอ้โหนี่มันดีจริงเราเน้นความหลากหลายอยู่แล้วหลากหลายจริงๆค่ะคุณเอิร์ทคะในเรื่องเสน่ห์ของชาบูเนี่ยคุณเอิร์ทคิดว่ามันคืออะไรคะเพราะแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันนะคะ
น่าจะเป็นของเรื่องของตัววัตถุดิบที่สดใหม่ถ้าเกิดเราไปได้กินชาบูแล้วกินของสดใหม่ตลอดอย่างเงี้ยน้ำซุปที่อร่อยน้ำจิ้มที่อร่อยผมว่ามันจะเป็นความสุขของการกินชาบูนะจริงค่ะเรากันเองเนี่ยการรู้สึกว่าเสน่ห์ของชาบูที่อร่อยเนี่ยมันด้วยองค์ประกอบมันต้องมีองค์ประกอบรวมหลายๆอย่างมากนอกจากเนื้อที่ดีน้ำจิ้มที่ดีแล้วบรรยากาศที่นั่นต้องดีด้วยแล้วทุกอย่างมันจะแบบว่ามันจะได้อะยอดเลยมันจะสุดยอดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหอร่อยมากเลยจริงๆค่ะถ้าใครที่อยากจะมากินที่ร้านนี้ต้องมายังไงคะร้านเราอยู่ที่คอมมูนิตี้มอลล์แอมพาร์คชั้น1นะครับหรือว่าถ้าเกิดยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook Eat & All ได้นะครับถ้าใครอยากจะมากินชาบูบรรยากาศดีรสชาติอร่อยและยังมีปิ้งย่างให้กินอีกโอ้โหก็มาที่ร้านนี้ได้เลยเนื้อนี่คัดอย่างดีเลยนะคะกินต่อดีกว่าค่ะลุยเลยครับมากินด้วยแต่วันนี้นะคะกัดก็ไม่ได้ใจร้ายมากินแค่คนเดียวเช่นเคยค่ะกัดมีคนจากทางบ้านมากินด้วยแต่เป็นหนึ่งเมนูหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเมนูนะเป็นหนึ่งมื้อพิเศษเลยค่ะจะเป็นใครติดตามช่วงหน้าค่ะกินต่อกันนะลองจิ้มนี้บ้างดีกว่าเนาะอุ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้น